สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วดีใจ English Channel วันนี้พวกเราจะมาบอกเล่าประสบการณ์เนาะการที่ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารให้กับคนไทยที่จะเดินทางกลับเมืองไทยโดยสายการบินพิเศษที่รัฐบาลจัดให้นะคะเราจะมาเล่าว่าเราได้รู้ทุกขั้นตอนในการเดินดำเนินเรื่องเอกสารการกลับเมืองไทยในครั้งนี้จะบอกว่ามันไม่ได้ยากนะคะค่ะแล้วก็เรามาพูดให้ฟังก่อนว่าตอนนี้ถ้าคนไทยที่ต้องการกลับประเทศไทยในขณะนี้นะคะจะกลับได้2ทางเท่านั้นนะคะทางแรกคือจองคิวเดินทางกับสถานทูตไทยในประเทศกรีกนะคะแล้วอย่างที่2ก็คือจองตั๋วด้วยตนเองกับสายการบินที่จะไปเมืองไทยด้วยตัวเองค่ะเราจะมาพูดถึงแค่เคสแรกที่เราที่คือเคสจองคิวกับสถานทูตไทยในประเทศกรีกให้มาฟังกันนะคะเราได้ยินคนไทยในประเทศกรีก อยากกลับบ้านกลับเมืองไทยในช่วงโควิดกันเยอะมากนะคะวันนี้เรามีประสบการณ์การติดต่อเดินเอกสาร เพื่อที่จะทำเอกสารต่างๆในการเดินทางกลับเมืองไทยมาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าคนไทยในประเทศกรีกบางท่านเขาก็ไม่ทราบว่าจะติดต่อจะส่งอีเมลยังไงจะเริ่มต้นยังไงจะจบยังไงแล้วเราก็จะไปทางไหนเราจะมีประสบการณ์ที่แท้ทูประสบการณ์จริงๆที่เราได้เป็นคนไปช่วยเดินเอกสารให้ป้าๆได้เดินทางกลับบ้านกันในไฟที่ผ่านมานี้นะคะจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าสถานทูตไทยในประเทศกรีกได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยขนาดไหนแล้วเขาทำงานหนักขนาดไหนนะคะใช่จากที่เราเข้าไปใช่ค่ะสิ่งแรกเลยถ้าสมมติว่าคุณอยากกลับเมืองไทยโดยสายการบินพิเศษที่ทางการเป็นคนกำหนดให้สิ่งแรกเลยนะคนไทยในกรีกจะต้องโทรศัพท์ไปติดต่อที่สถานทูตนะคะแล้วก็แจ้งถามว่าตัวเราเองอ่ะต้องการที่จะบินกลับเมืองไทยในช่วงนี้ที่ในช่วงที่ผ่านมานี่สนามบินไทยเขาไม่ได้เปิดสนามบินให้การสายการบินเข้าเพราะฉะนั้นมันจะมีสายการบินพิเศษเฉพาะที่เขาจัดให้เราจะต้องติดต่อสถานทูตนะคะโดยส่วนมากแล้วผู้ที่ได้รับการติดต่อที่เราพูดคุยด้วยก็จะมีพี่อิมคุณอิมใช่ค่ะคุณอิมนะคะคุณอามแล้วก็คุณอามตอนที่โทรศัพท์เข้าสถานทูตเขาจะโทรศัพท์เขาจะพูดกับเราว่าถ้าเป็นคนไทยให้กดเบอร์ไหนแล้วคนไทยก็จะรับสายคุยกับเรานะคะแล้วเราก็แจ้งไปว่าเรามีจุดประสงค์ต้องการกลับบ้านกลับเมืองไทยต้องการบินเมืองไทยด้วยเหตุใดเราต้องการบินเมืองไทยแล้วคุณอิ่มกับคุณอามเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะมันจะต้องดำเนินเรื่องอย่างนี้อย่างนี้นะคุณต้องการบินคุณต้องแจ้งชื่อไว้ก่อนแล้วก็รอคิวที่จะมีการเดินทางเพราะไฟการบินไม่มีบินทุกวันจะมีเดือนนึงอาจจะมีแค่หนเดียวเดือนนึงอาจจะมี2หนแล้วแต่รัฐบาลจะหาไฟให้ได้นะคะแล้วไฟส่วนมากจะบินจากเยอรมันแล้วไฟที่เราหาได้ที่เราได้มาไฟที่เราให้ช่วยเหลือในการบินกลับเมืองไทยนี่คือไฟที่บินจากอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมคะพี่ชายจากเนเธอร์แลนด์แล้วพอเราโทรไปแจ้งปุ๊บเราจองคิวเอาไว้แล้วก็แจ้งเหตุว่าเราจะบินเพราะอะไรแล้วเราต้องการบินเพราะอะไรแล้วเราก็จะรออย่างเดียวอันนี้เราพูดถึงสถานทูตไทยในประเทศกรีกนะคะที่ท่านรอเนี่ยเราจะบอกให้ฟังว่าสถานทูตเขาทำอะไรใช่เขาพยายามหาเที่ยวบินให้พวกเราค่ะใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะแล้วก็ไม่ได้มีที่นั่งเฉพาะบินตรงจากประเทศกรีกใช่ใช่ฉะนั้นคุณอาร์มต้องติดต่อประสานงานไปขอที่นั่งให้พวกเรานะคะแล้วอีกอย่างสถานทูตไทยเทคแคร์ถึง3ประเทศใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลิสต์ชื่อคอยเยอะหน่อยเยอะมากแล้วก็ที่นั่งก็จะมีนิดหน่อยลำดับตามความจำเป็นใช่ค่ะอยากให้เข้าใจว่าเขาก็อยากให้กับทุกคนแล้วทุกคนก็มีความจำเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะคะ
เขาพยายามหาให้ได้แล้วแต่ที่นั่งที่เขาได้มามันน้อยจริงใช่ค่ะเขาก็ต้องเลือกว่าใครจำเป็นให้ไปเขาให้ไปก่อนแล้วก็คอยคิวกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอเราได้ส่งชื่อให้คุณอามไปแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็จะโทรศัพท์มาเขาโทรศัพท์มาแจ้งให้ว่าจะได้บินวันนี้จะได้บินวันนี้นะจะต้องทำอะไรบ้างเขาจะส่งมาเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดขั้นตอนอย่างละเอียด ทีละขั้นตอนแล้วก็จะคอยรับโทรศัพท์ทุกโทรศัพท์นี่คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเขาจะโทรศัพท์มาแล้วเขาก็ให้ส่งพาสปอร์ตไปขอเอาขอพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลแล้วก็ส่งอีเมลใช่ไปให้เขาเพราะฉะนั้นที่เราได้มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคือป้าๆบางคนเขาไม่ได้มีอีเมลใช่เขาใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นใช่เขาส่งเมสเซจส่งอะไรไม่เป็นไม่เป็นใช่เราก็เลยเป็นตัวกลางในการช่วยรับเอกสารเข้ามาถ่ายรูปแล้วส่งเอกสารให้ทางสถานทูตเป็นการโต้ตอบกันโดยอีเมลอย่างเดียวใช่ค่ะทีนี้พอเราเขาขอพาสปอร์ตหน้าพาสปอร์ตเราปุ๊บส่งอีเมลไปให้สถานทูตปั๊บในทันทีเขาก็จะส่งขั้นตอนต่อไปคือลงทะเบียนถ้าเราโอเคที่จะกลับไฟที่เขาบอกนะคะใช่เขาจะแจ้งก่อนว่ามีไฟนี้นะคะโอเคกับเที่ยวบินนี้ใช่ไหมจะบินในวันศุกร์นะเธอคิดว่าเธอเตรียมเอกสารทันไหมภายใน5วันนี้เราบอกโอเคได้เลยบินเลยบินเลยเราจะปิดตัวกันเราก็ส่งพาสปอร์ตไปให้คุณอามปุ๊บพอคุณอามส่งเอกสารกลับมาจะเป็นอีเมลที่จะส่งลิงก์เพื่อให้ชื่อว่าการลงทะเบียนคนไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่เท่านี้และจะเที่ยวบินนี้เพื่อเป็นการยอมรับว่าเราได้จะต้องการจะบุ๊กตั๋วนะคะเราในนั้นก็จะให้เราใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ที่เขาระบุตามนั้นเขียนเป็นภาษาไทยค่ะไม่ได้เป็นภาษาหมายเลขหนังสือเดินทางต่างๆนะคะแล้วเขาจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยพี่ใจไม่ใช่ว่าง่ายมากทำตามขั้นตอนนั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปปุ๊บกดส่งเราพอเราส่งเข้าไปปุ๊บเราตามเขาก็บอกว่าให้รอก่อนนะว่าให้เขาส่งให้เราไปจ่ายเงินน่ะว่าชื่อเราอ่ะอยู่ข้างในแล้วเมื่อเราแจ้งชื่อไปที่สถานทูตแล้วทางเอเจนต์ตั๋วมีอีเมลตอบกลับเรามาปุ๊บแสดงว่าเรามีที่นั่งแล้วเขาก็ได้ส่งอีเมลมาว่าให้เราไปชำระเงินนะรูปใบเสร็จการส่งเงินเพื่อที่จะไปจ่ายค่าตั๋วอันนี้ให้ใส่ invoice number ของท่านที่ถูกส่งมาที่ได้รับอีเมลจากหน้าตามันจะเป็นอย่างในภาพนี้นะคะถ้าเราไปธนาคารนะคะเราสามารถเอาอีเมลที่เขาส่งมาให้อ่ะเราไปให้พนักงานธนาคารเขาดูเลยว่าฉันต้องการส่งเงินไปที่นี่และเราต้องบอกเขาด้วยว่า day by day ว่าส่งวันนั้นเลยเงินจะได้ถึงปลายทางวันนั้นเลยเขาจะได้รับวันนั้นเลยจะออกตั๋วให้วันนั้นเลยสำหรับหลังจากไปชำระเงินที่ธนาคารแล้วก็ให้ส่งใบเสร็จที่เราส่งเงินอ่ะกลับมาให้เขาเสร็จแล้วเมื่อเขารู้ว่าเราจ่ายเงินให้ invoice เราแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งตั๋วมาให้เราส่งมาทางอีเมลเลยมันจะเป็น electric ticket นะพี่ใจเนาะแต่ เราจะไปถึงอัมสเตอร์ดัมได้ยังไงนี่คือเราคุยกัน2คนเราหาตั๋วต้องหาตั๋วจากเอเธนไปที่จะไปเครื่องบินใช่ค่ะไปเมืองไทยที่เขาจะให้บินไปเมืองไทยคือเคสนี้คือบินไปอัมสเตอร์ดัมแต่ถ้าคุณได้ต้องบินไปแฟรงก์เฟิร์ตคุณก็ต้องหาตั๋วเครื่องบินเองไปแฟรงก์เฟิร์ตใช่ค่ะเพราะว่าที่กีกไม่มีสายการบินที่จะไปไทยโดยตรงนะคะให้ระมัดระวังตรงนี้เก๋ก็ไปถามคุณอามว่าแล้วจากที่นี่เราจะซื้อตั๋วยังไงคุณอามก็จะมีไฟการบินให้ว่าบินเวลานี้นะมันจะไปถึงเวลานี้หาเที่ยวบินให้ด้วยนะคะคุณอามเนี่ยคุณอามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตเขาบอกเลยว่ามีเที่ยวบินนี้นะจะบินไปถึงนู่นเวลานี้นะจากนู่นจะรอเที่ยวเดียวนะแล้วก็ต้องไปถึงนู่นจะบินเท่าไหร่เขาจะบอกละเอียดทุกอย่างเลยนะคะถ้าเราทำตามขั้นตอนที่เขาแนะนำนะคะในทันทีนะหลังจากที่เราได้รับอีเมล
เราส่งเงินไปแล้วส่งเงินไปแล้วเราได้รับตั๋วมาปุ๊บทีนี้เราก็โทรไปบอกคุณอามใช่แล้วคุณอามก็จะบอกเราว่าให้ส่งเขาส่งทําเดี๋ยวแกยังไม่ได้ไปตรวจยังไม่ได้พาเขาไปตรวจหมอเลยเมื่อกี้ไปถึงหมอหรือยังยังเรายังต้องลงทะเบียนก่อนยังมีหนังสือลงทะเบียนให้อีกอ๋อเราก็จะได้รับอีเมลของคุณอามด้วยคือแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยอันที่2ก็คือ T8 คือตอบคำถามที่เขาถามมาแล้วก็ลงทะเบียนมันจะมีทั้งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่เราดูนะคะ okay. เราสามารถเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้อันที่3นี้เขาเรียกตัว certificate of entry คือใบที่เป็นใบยืนยันว่าได้เราได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ใช่อันนี้ออกโดยสถานทูตอันนี้ออกโดยมีจะมีคุดเขาเรียกอะไรนะตาคุดปัดปะไปทับอันนี้ออกโดยสถานทูตไทยในประเทศใช่เขาจะส่งมาให้เราเซ็นพอเราเซ็นเสร็จปุ๊บเราอันใบนี้เท่านั้นที่จะส่งกลับอีเมลให้คุณอาร์มสถานทูตรับรู้ว่าเราเซ็นรับรู้แล้วส่วนใบจริงอ่ะเราต้องเก็บไว้ในการเดินทางเดี๋ยวเกจะบอกขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราพูดถึงขั้นตอนต่อมาจากเราได้รับตั๋วแล้วเราจะต้องลงทะเบียนอะไรบ้างทุกกระดาษที่เราเขียนไปเราถือติดตัวเราไปด้วยทุกกระดาษนะคะที่ได้รับจากคุณอามนอกจากใบหนึ่งที่ส่งไม่ต้องส่งใบอะไรกลับให้คุณอามเลยนอกจากใบนี้ใบเดียวใบรับรองที่มีตราคุดประทับอยู่นะคะเราส่งกลับให้คุณอาม Certificate of Entry ก็คือให้คุณอามไว้เป็น copy ใช่แต่ตัวจริงเราเก็บเอาไว้เดินทางเพราะถ้าเราไม่มีใบนี้เราไม่สามารถเดินทางได้นะคะแล้วมันก็จะมีอีกใบนึงพี่ใจคือใบFit to fly ใบนี้ก็คือใบที่จะไปหาหมอใบรับรองจากหมอนัดหมอจากคลินิกไหนก็ได้ที่คุณสามารถนัดหมอได้เพื่อที่จะให้เขาออกใบรับรองสุขภาพเราว่าเราแข็งแรงดีสามารถเดินทางได้แล้วใบ Fit to fly นี้คือใบที่เราจะถือใบ Fit to fly นี้คือใบที่เราจะถือพร้อมกับใบรับรองจากสถานทูต2ใบนี้คือใบสำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีติดตัวกับ certificate of entry ใช่เราถึงจะได้เดินทางต่อไปงั้นเราไม่ได้เดินทางต่อไปโอเคงั้นมาในส่วนของ fit to fly ใช่ fit to fly ในประเทศกรีกนะคะเราจะยกตัวอย่างคนที่อยู่ในประเทศกรีกนะคะขั้นแรกเลยคือเมื่อเราต้องการจะหาหมอใช่ค่ะในประเทศกรีกเราจะใช้ pathologo เราจะนัด pathologo pathologo เท่านั้นที่จะออกใบนี้ให้ได้นะคะเมื่อเราไปหาหมอเราจะบอกเขาว่าอะไรเราจะบอกเขาว่าเขาจะมีคุณอาร์มเขาจะส่งใบมาให้ดูเลยว่าถ้าคนพูดไม่เป็นนะสามารถเอาใบนี้ไปยื่นให้เขาได้ว่าฉันต้องการใบแบบนี้เขาจะเขียนเลย fit to fly นะคะสำหรับเดินทางขอออกใบนี้อนุญาตให้ฉันหน่อยออกให้เป็นภาษาอังกฤษให้เขียนให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วเราก็เอาพาสปอร์ตเดินทางหนังสือเดินทางของประเทศไทยให้เขานะคะและข้อมูลทุกอย่างต้องสำรวจให้ดีว่าจะเขียนตรงกับพาสปอร์ตของการเดินทางของคุณเพราะใบนี้สำคัญมากขาดใบนี้ไม่ได้จริงๆใบนี้กับใบ กับใบรับรองเดินทางจากสถานทูตที่เราจะถือเดินทางไปด้วยทุกใบแหละถือไปด้วยแต่2ใบนี้สำคัญมากที่จะผ่านขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคเมื่อไปถึงหมอแล้วเขาก็ตรวจยังไงมั่งเขาจะวัดความดันเขาจะตรวจหัวใจเขาจะตรวจสันหัวกระเซียคือตรวจอุณหภูมิร่างกายเขาจะชั่งน้ำหนักเขาจะวัดส่วนสูงแล้วเขาก็จะรับรองให้ว่าเขาก็จะถามเรานิดๆหน่อยว่าเรามีโรคประจำตัวไหมใช่เป็นอะไรไหมเหมือนใบรับรองแพทย์ปกติงั้น fit to fly นี่ไม่เกี่ยวกับการตรวจโควิดใช่ไหมไม่เกี่ยวกับการตรวจเพราะว่า fit to fly คือตรวจสุขภาพร่างกายรับรองว่าเราสามารถเดินทางได้ฉะนั้นแล้วเขาก็จะเขียนไว้ว่าthen exit ไม่ว่าไม่มีเขา endic เขาเรียกอะไรพี่ใจภาษาไทยไม่มีอาการของโควิดเขาตรวจดูแล้วเขาจะเขียนว่าไม่มีอาการของโควิดเขาไม่ได้ว่าไม่มีโควิดนะคะไม่มีอาการของโควิดแล้วเขาก็จะออกใบให้และใบนี้คุณอาร์มก็จะระบุมาว่าให้ไปตรวจก่อนเดินทางห้ามเกิน72กะเวลาเดินทางสมมุติว่าเราเดินทางวันที่9เราจะไปถึงวันเมืองไทยวันที่10เขาให้ไปตรวจวันที่7หรือวันที่8ไม่ให้ไปตรวจวันที่6เพราะว่าคุณจะถึงเมืองไทยมันจะเกิน72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราต้องทำตามการแนะนำของคุณอาร์มเท่านั้นเจ้าหน้าที่สถานทูตใช่ค่ะ
ทีนี้เก๋จ่ายฟิตแอนด์ไฟไปเท่าไหร่คะสำหรับเก๋ที่พาไปนะคะเก๋จ่ายไป30ยูโรแต่ละที่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ในประเทศกรีซแต่พี่ว่าราคาสแตนดาร์ด50 60ก็มีแต่สำหรับเก๋ที่ไปตรวจนะคะเขาคิดแค่30ยูโรนะคะและทีนี้เสร็จจากนั้นแล้วพี่ใจในความที่ต้องเก๋ได้ถามคุณอาร์มแล้วนะคะว่าเราต้องตรวจโควิดไหมเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะมีปัญหาในการเข้าประเทศเขาคุณนามก็เลยบอกว่าในกรณีบินประเทศนี้เขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอจากประเทศกรีกเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอเข้าเมืองไทยเขาก็ไม่ได้ขอจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้ขอจากประเทศกรีกเข้าอัมสเตอร์ดัมก็ไม่ได้ขอจากอัมสเตอร์ดัมไปเมืองไทยเขาก็ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นแต่ในความรู้สึกเก๋คือเก๋อยากให้กระดาษทุกอย่างมันครบเพื่อจะไม่พลาดเก๋ก็เลยนัดให้เขาไปตรวจตรวจโควิดที่นี่นะคะราคาเก๋จ่ายไปที่เก๋พาไปตรวจคือ100ยูโรเราต้องนัดก่อนอันนี้ต้องนัดก่อนและโทรหาหมอที่ไหนก็ช่างที่เมืองกิกต้องนัดก่อนแล้วก็พาสปอร์ตต้องถูกต้องทุกอย่างและการตรวจโควิดคือการตรวจง่ายๆมากคุณเข้าไปเขาจะมีตู้ข้างนอกเขาไม่ให้เข้าไปข้างในเพราะเขาไม่รู้ว่าคนมาตรวจเพื่ออะไรแต่เราระบุไปว่าเราต้องการตรวจเพื่อเดินทางบางคนเขาตรวจเพราะเขามีอาการเขาถึงไปตรวจเพราะฉะนั้นเขาระวังมากเขาจะใส่ชุดอวกาศแล้วพี่ใจคนที่ใส่น่ะชุดหมอเต็มยศเลยและทีนี้เข้าไปเขาจะมีห้องข้างนอกให้เหมือนห้องน้ำสาธารณะน่ะที่เขาตั้งอยู่ข้างนอกอันนี้คือที่ตรวจนี่คือคลินิกธรรมดาทั่วไปเหรอคลินิกธรรมดาทั่วไปแต่เขาจะมีที่ตรวจเฉพาะของโควิดของเขาไม่ให้เข้าห้องในเลยเขาจะมีตู้ข้างนอกที่คนรับตรวจอยู่แล้วก็กระดาษทุกอย่างฆ่าเชื้อทุกอย่างอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมีไอ้ที่เปิดเหมือนที่ตรวจเลือดนะเขาเลือดใส่มันจะมีน้ำยาอยู่แล้วก็จะมีไอ้นั่นควานเข้าไปในคอเพื่อที่จะเอามาไปตรวจนะคะแล้วผลการตรวจก็จะออกวันนั้นเลยโดยที่เขาจะส่งขออีเมลเขาก็จะส่งมาทางอีเมลและถ้าหากว่าคุณต้องการจะเอาใบเหมือนที่เก๋ต้องการที่จะเอาเดินทางเก๋ก็ไปเอาอีกวันหนึ่งแล้วก็ให้เดินทางใบนี้เก๋ตรวจไว้เพื่อสบายใจไม่จำเป็นต้องตรวจแต่บางประเทศที่เดินทางอาจจะระบุว่าให้ตรวจแต่สำหรับประเทศที่เราบินณตอนนี้นะคะไม่รู้วันหน้าเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการณวันนี้คุณอาร์มแจ้งแค่ว่าเขาไม่ได้ขอนะคะเราก็ทำตามที่คุณอาร์มแนะนำลืมบอกไปว่าในใบที่เราเซ็นใบฟอร์มที่เข้าเมืองไทยเขาจะมันเป็นใบรับรองว่าเรายินยอมกักตัว14วันเพราะพอเราไปถึงประเทศไทยปุ๊บเขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้เรารับเราไปที่โรงแรมไปพักที่โรงแรมที่รัฐบาลเขาจะมีข้อ2ข้อให้เราเขียนว่าคุณยินยอมกักตัวในโรงแรมในสถานที่ดีกว่าในสถานที่ที่รัฐบาลจัดหาให้หรือคุณจะจัดหาที่พักของคุณเองคนไทยที่เดินทางด้วยสายการบินพิเศษที่ทางรัฐบาลจัดให้กักตัว14วันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวทั้งนั้นนะคะถ้าเขาเลือกระบุในสถานที่ที่รัฐบาลจัดหาให้นะคะจะมี2ข้อนอกจากคุณจะไม่มีปัญหาในการต้องไปกักตัวไม่อยากไปกักตัวกับที่ที่เขาจัดให้คุณก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว14วันนี้เองซึ่งจะต้องเป็นโรงแรมที่ทางรัฐบาลอนุมัติเท่านั้นนะคะจะไม่สามารถไปโรงแรมอื่นๆได้อันนี้มันก็อีกแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นกักตัว14วันแบบฟรีๆรัฐบาลไทยให้มีตรวจโควิด2ครั้งนะเท่าที่เก๋รู้นะคะเพราะที่เท่าได้ยินเขาบริการอย่างดีมากมีเพื่อนมีน้องที่ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเขาก็ได้รับการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่กินถือว่าโอเคมากๆเลยเมืองไทยตรวจสุขภาพแล้วว่าไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่จะจ่ายค่าจากที่จะเอาเราไปกักตัวในโรงแรมแล้วมีอาหารให้ด้วยตอนแรกๆเราได้ยินโอ้โหทำไมลำบากยากเย็นอย่างนี้สารพัดอยากโอเคเข้าใจว่ามันต้องใช้เอกสารหลายอย่างคุณต้องใจเย็นๆแต่พอเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยแล้วมันก็โอเคเพราะเขาแนะนำเราทุกอย่างเพียงแต่ว่าให้คุณเห็นใจเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในประเทศกรีซสักนิดนึงเท่านั้นเองเขาไม่สามารถตอบคำถามบางอย่างได้เช่นเมื่อไหร่จะมีเที่ยวบินเมื่อไหร่จะได้กลับก็เขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้เที่ยวที่นั่งมาเท่าไหร่เขาจะได้บินได้ไฟบินที่ประเทศไหนเมื่อไหร่บางทีไม่มีเลย
คือถ้าสมมติคุณอยากกลับเมืองไทยเพราะคุณคิดถึงเมืองไทยเราก็คิดถึงทุกวันนี้อย่างนึงค่าตั๋วในลักษณะนี้เที่ยวเดียวพันกว่ายูโรพี่คงไม่มีปัญญาจ่ายไปเที่ยวเดียวไม่มีกลับนะคะมีแต่ไปกลับนี่ค่อยว่ากันใหม่ฉะนั้นเราทำคลิปนี้เพื่ออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตเองทางของรัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นที่กรีกหรือที่เมืองไทยทุกท่านเขาทำหน้าที่เขาอย่างดีที่สุดจริงๆนะคะถ้าอยากไปเร็วก็มีธุระด่วนจำเป็นก็ซื้อตั๋วกับเองได้ซื้อตั๋วกับเองกับเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ต้องมาเอา certification of entry กับใช่ยังไงก็ต้องติดต่อสถานแล้วก็ต้องตรวจ fit and fine ใช่แล้วก็พร้อมตั๋วเครื่องบินแตะแล้วก็ยอมเซ็นในข้อตกลงที่คุณจะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัว14วันเองแล้วก็ที่โรงแรมที่รัฐบาลกำหนดให้นะไม่ใช่ที่ไหนก็ได้นะแล้วคุณก็จ่ายเงินทั้งหมดแล้วคุณก็บินไปได้หรือจะบินวันไหนเลือกบินเอาเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณต้องการที่จะรอสักหน่อยเพื่อจะได้เที่ยวบินของรัฐบาลคุณก็ต้องรอสักหน่อยเนาะพี่ใจเนาะเรามาคุยให้ฟังในวันนี้เพราะเราเห็นว่าเฮ้ยเขาทำงานใช่ดีมากอันนี้เห็นจริงๆอันนี้เราฟังคนอื่นมานะพี่ใจแล้วก็พอเรามาได้เรียนรู้กับตัวเองเที่ยวบินอื่นมีไหมก่อนหน้านี้มีจากฟังฟูดแฟงฟูดละฟังฟูดไหนว่าฟังฟูดมาจากเยอรมันและกานาเกพูดภาษาแฟงฟูดแฟงฟูดฟังฟูดที่นี่ประเทศอะไรว่าฟังฟูดเยอรมันนี่อ่ะฟรังเฟิร์ตเนี่ยฟรังฟูติที่นี่เขาเรียกฟรังฟูติอ้าวเหรอใช่แกพูดภาษาแกไปบอกชินแกไปบอกคนไทยเด็กแกจะไปฟรังฟูตอ่ะแกพูดภาษาอังกฤษจนชินใหญ่ก็ลืมไปว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันยังไงถ้าแกพูดเป็นยังไงก็ขอความกรุณาไปให้แกด้วยนะคะแล้วก็ราคาค่าตั๋วนะคะจะไม่เหมือนกันในแต่ละเที่ยวโดยตายตัวนะคะราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่700ยูโรถึง1,700ยูโรใช่อันนี้คือราคาที่เราได้ณตอนนี้ที่เราบินแต่ราคาวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเที่ยวบินจากประเทศต้นทางที่สถานทูตจัดให้ซึ่งไม่ใช่ประเทศกรีกไปเมืองไทยนะคะแล้วตั๋วจากประเทศกรีกไปประเทศที่เราจะไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็อีกราคาอีกราคาหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการใช้โดยรวมทั้งหมดการจำนวนเงินในการใช้จ่ายในทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน 2,000 กว่าประมาณ 1,500 ประมาณ 1,000 กว่าค่าตรวจค่าอะไรด้วยพูดรวมไปเลยไม่เกิน 2,000 ยูโรเพราะว่าบางทีค่าตั๋วก็แพงขึ้นถ้าคุณอยากกลับไทยจริงๆคุณไปลงชื่อไว้คุณสแตนบายไว้เลยค่ะใช่แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่เขาจะแนะนำให้คุณค่ะแล้วภายใน 4-5 วันเนี้ยมันได้ทุกอย่างแน่นอนเราเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยในกรีกนะคะที่จะพอให้ช่วยเป็นไกด์นำทางได้บ้างว่าเรื่องที่จะกลับเมืองไทยโดยสายการบินพิเศษที่รัฐบาลจัดให้นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าใครมีอะไรติดขัดแล้วไม่เข้าใจนะคะสามารถโทรสอบถามที่สถานทูตไทยในกรีกได้เลยหรือถ้าอยากให้เราช่วยในบางอย่างเช่นการส่งอีเมลหรือว่าการแนะนำการไปหาหมอที่ไหนได้ใบนี้ยังไงเราสามารถเราต้องการเป็นสื่อกลางแล้วสามารถช่วยได้เราจะช่วยแล้วก็จะบอกและจะแนะนำทุกท่านนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ให้อินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้นะคะเรายินดีช่วยทุกท่านให้ได้กลับเมืองไทยอย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอาร์มคุณอิ่มนะคะที่เก๋ได้คุยด้วยทั้งสองคนนะคะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ในประเทศกรีกหรืออยู่ในประเทศอื่นๆไม่มากก็น้อยนะคะจะพยายามให้คลิปนี้เป็นแนวทางว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากถ้าคุณรอจะกลับเมืองไทยหรือถ้าคุณมีปัญหาอะไรสถานทูตเขาก็รับยังยินดีที่จะให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะเราขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอเรื่องพวกนี้ฟังเรื่องตรงนี้ฟังนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันยาวจังวะ